าพาไปกินอาหารต่างๆแล้วแบบทำไมมันถึงจำแบบไปกินอะไรก็น่ากินไปหมดเลยฟิลแบบของทางฟิตเมนต์เหมือนมอไซค์เด็กแว้นบิดหมดปอกค่ะอันนี้ค่ะประหนึ่งเสียงระฆังลั่นวิวาค่ะเสียงฟังตอนที่ขับลงมาข้อดีของการเป็นเจ้าของรายการเองแล้วก็ข้อดีของช่วงฟรีฟอร์มหนึ่งอย่างก็คือว่าอยากทำอะไรทำได้อยากเจอใครใช้อำนาจหน้าที่ในการชวนมาเป็นเพื่อนได้คือแบบว่าเวลาถ่ายพวกอินสตาแกรมอะไรเงี้ยนะมันก็จะมักจะเห็นอยู่หนึ่งคนที่เขาพาไปกินข้าวพาไปกินอาหารต่างๆแล้วแบบทำไมมันถึงจำแบบไปกินอะไรก็น่ากินไปหมดเลยและที่สำคัญปกติเวลากินข้าวจำเป็นก็คือแบบตาดูใช่ไหมแล้วก็ลิ้มรสใช่ไหมจมูกอาจจะมีดมกลิ่นนิดหน่อยแต่คนเนี้ยแบบเวลาเขาเล่าอธิบายอาหารแล้วมันแบบโอ้อยากตามไปกินหมดเลยก็เลยใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ชอบชวนเขามากินข้าวสักหน่อยรวมไปถึงแบบอยากสนทนาเข้าใจปะและอยากมีหน้าตัวเองอยู่ในช่องของเขาไอจันอารยาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเข้าแบบหนังอินเดียไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกิ๊กใช่ไหมใช่น้องกิ๊กค่ะจะบอกว่าตามแล้วก็ชื่นแบบจ้าแล้วก็ชอบมากขอทุบหน่อยเมื่อกี้ยายให้พรหนูจนแบบหนูให้พรให้โอเลยแล้วคืออยากรู้ว่าปกติเวลาไปกินอาหารเนี่ยใช่ป่ะมันกินแล้วมันอร่อยก่อนป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทำคลิปใช่คือมันพอมันอร่อยปั๊บมันเอาแล้วทำมันจะพุ่งมันอยู่ในหัวแล้วมันจะแบบอย่างหมูกรอบเรียกอะไรนะกากหมูเมื่อกี้ที่เรากินอ่ะมันไม่ใช่แบบกากหมูแบบมือสมัครเล่นเนี่ยมันเป็นกากหมูแบบมีวิชาฟิลแบบว่าจบปริญญาแบบ3ปีครึ่งมันเลิศกินนิยมระดับ2ใช่มันไม่ใช่แบบกากหมูแล้วมาโมเมลแบบอันนี้คือแบบมันไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรแคมหมูก็ได้แล้วมาโมเมลใช่อันนี้เป็นกากหมูที่แบบที่ถูกที่ควรวันนี้เลยแบบว่าชอบแบบคิดว่าแบบเวลากินข้าวแล้วมันเวลามันอร่อยแล้วมันมีคนมานั่งคำบ่นแบบคำพูดแล้วมันคิดอย่างที่ฝันวันนี้ก็เลยแบบจะฝากกิ๊กชวนแบบพาคุณยายไปกินข้าวมันจะมีเมนูที่เราชอบกินอยู่ไม่กี่อย่างหรอกแล้วก็จะไปนั่งชื่นชมอาหารที่เรากินกันได้ไหมจ๊ะอยากได้ช่วงนี้ที่ชอบกินมากซึ่งวันนี้กูไม่เข้าใจว่ากูใส่เสื้อสีขาวมาทำไมเหมือนรู้เมื่อไหร่เราใส่เสื้อยืดสีขาวเราก็ต้องกินถ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ขนมจีนไม่เข้าใจเลยแล้วเราก็จะมีแบบมารีเมโกะอยู่ตรงมารีเมโกะแบบจุดๆแบบที่เราสร้างสรรค์เองตอนนี้ประเด็นที่แรกเลยช่วงนี้ติดก๋วยเตี๋ยวเรือเลือดแบบเลือดหนักๆคนงงเลยรัดหน้าหรือเปล่าเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนอะไรขนาดนั้นก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนจะเหมือนรัดหน้าเออที่ดูสิเอาวันนี้ป้าพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนไปค่ะอาจารย์กี่เวลาปกติไปกินน่ะไปกับใครอ่ะพี่ไปกับน้องช่างภาพเลยน้องช่างภาพ1คน2คน2คนมินิมอลใช่นั่นที่คือ7และที่อย่างคือมีใครช่วยคิดสคริปต์ป่ะไม่มันเป็นความรู้สึกที่พุ่งพลาดออกมาไงว่าแบบพอกินปั๊บโอ้โหอันนี้ใช่แล้วแล้วมันก็เหมือนเมมไว้ในหัวแล้วว่าอันนี้เลิศอันนี้เด่นอันนี้ต้องโบนะอันนี้ต้องชูโรงนะอันนี้นักแสดงนำนะอะไรอย่างเงี้ยยายมันแบบมันชอบมันเป็นแบบพฤติกรรมอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรป่ะยายใช้คำว่าพฤติกรรมใช่ไหมมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยแล้วหนูก็หยิบมาพูดมาหรือว่าบางทีดูอย่างเงี้ยดูคลิปหนูก็คลิปยายอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยไปเปื่อยหนูเอามาใช้จริงนะเป็นอินสปิเรชั่นนะชมมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้กินแบบอย่างแรกก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนกินไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยหนูไม่จำเป็นต้องพกกล้องเกิ้งอะไรค่ะยายจริงๆไปกับโทรศัพท์เครื่องเดียวไปกับโทรศัพท์ร้านนี้มันดีงามยังไงนะมันหนุบมันหนับเหมือนนั่งรถไฟแดงค่ะยายเลือดเยอะเหมือนกับจะอยู่ในสภากาชาดถ้าน้ำซุปมันอร่อยน้ำซุปมันเข้มข้นเราจะชมเขาว่าข้นเหมือนแบบข้นเป็นรัดหน้าจริงอ่ะข้นจริงข้นจริงข้นแบบไม่โมเมฟากิดแบบน้ำเขาเรียกว่าอะไรพริกน้ำส้มหน่อยเดียวเกิดใหม่ค่ะสมมติว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้ำซุปมันมีความกลมกล่อมจริงจะชมเขาว่ากลมนวลเบากลมนวลเบามันกลมมันกล่อมแบบมันเป็นฟิลเหมือนแบบผู้หญิงนั่งทัดหัวเก็ตป่ะ
มันจะแบบคมโกมเบาๆเออละมุนละม่อมพูดตะโกนไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยมันจะแบบเบาๆกลมๆแบบพี่แอดที่เชอรี่เขียนอักษรนะยายเกตแบบมันจะแบบกลมๆอ่ะแต่ถ้าเข้มข้นคืออะไรยายพี่กิ๊กสุวรรณีค่ะทักด้วยนี่ค่ะโอ้โหงงค่ะฉันชอบการกินแล้วแบบนั่งพั่มเพ้อพรรณนากับอาหารไปเนี่ยเส้นมันสูบน้ำเข้าไปอ่ะเหมือนท่าอเนกประสงค์ 3M อ่ะยายคะหนูจะบอกว่าอีกอย่างที่เลิศก็คืออันนี้เกี๊ยวหมูเด้งปิดวิญญาณข้างในเนี่ยเหมือนมีการประชุมสามัญกันอยู่ทำหมูเด้งตรงนี้หนูบอกเลยแอดออนพระเอกให้หนูหน่อยนั่นคือเราได้สิบ5 4 3มาเลยค่ะโอ้ยค่ะมาแล้วโปรยได้มงคลเหมือนเหรียญเหมือนนาคโปรยเหรียญทานมากการโปรยกราบหมูครั้งนี้มันจะให้บุญกับเราเหมือนกับไปรับเหรียญทานจากนาคบวชใหม่ใช่จังหวะกินไปเหมือนญาติโยมเดินมาใส่บาตรวันแรก ใช่เลยอิ่มบุญมากลูกชิ้นคือดิวอี้ลุกมากคุณท่านไม่จำเป็น โอ้โหมันฉ่ำมันชุ่มอะไรเบอร์นั้นมือสมัครเล่นเท่านั้นค่ะที่กินทีละลูกบอกก่อนกินไปเลยให้หมดอย่าหน่อมแหนมขอร้องอุ้ยไม่เคยกินแบบเส้นนี้อันนี้เลยอ่ะขอร้องหน่อยได้ป่ะยายน้ำตกแล้วยังต้มยำครับอีกอ่ะเอานี่มาความถั่วอร่อยอร่อยนัวนัวการที่มีน้ำตกอยู่แล้วและแอดความเป็นต้มยำเข้าไปเนี่ยคิดว่ามันลงตัวเหมือนกับอะไรเนี่ยฟิลถือพาสปอร์ต2เล่มใหญ่ๆเก็ทไหมเหมือนมี2สัญชาติอยู่ในชามเดียวถือพาสปอร์ต2เล่มเนาะโอ้มันเลิศอันเนี้ยจาก1สัญชาติกลายเป็น2สัญชาติเลยเหมือนพ่อเป็นชาวอเมริกันก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยามี3สาขาที่อารีสัมพันธ์เฮเวศและบางขุนนนท์แปลกมากที่ไม่มีที่ตรงถนนศรีอยุธยาและไม่มีที่อยุธยาแต่ชื่อศรีอยุธยาคุณชอบมากมาค่ะรถตู้คันนี้คุ้นๆค่ะวันนี้มาถ่ายคอนเทนต์กับคุณยายค่ะการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมดินแดนอาทิตย์อุทัยกับก๋วยเตี๋ยวเรือสุดเข้มข้นเส้นอูด้งน้ำตกเข้าปากปุ๊บเนี่ยเข้มข้นปากเส้นได้ดูดซึมน้ำซุปเข้าไปแบบสุดพลังมันก็ได้ที่ชื่ออเนกประสงค์แล้วสัมผัสคือหนุบหนับมันนั่งรถป้ายแดงยิ่งกินกับกากหมูคือพร้อมไปสวรรค์เป็นกากหมูที่ไม่โมเมมันคือมันหมูของแท้ค่ะน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมนุ่มนวลเหมือนนางเอกกำลังเอาผมทัดหูแหนมก๋วยเตี๋ยวด้วยเกี๊ยวหมูทอดที่รวมหมูทั้งตลาดไว้ในคำเดียวค่ะอีกอย่างคือลูกชิ้นปิ้งต้องกินแบบมืออาชีพนะคะกดทีเดียวให้หมดไม้ให้ความอร่อยกระจายอยู่ในปากแบบทั่วถึงทุกอนุเหงือกใครอยากฟินเหมือนคุณยายตามไปกินได้ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยาสาขาอารีสัมพันธ์มีอีก2สาขาเดี๋ยวแปะไว้ให้ในคอมเมนต์จ้าอีกหนึ่งอย่างที่ชอบนี่เป็นคนไม่ชอบกินขนมค่ะแต่ว่าตกบ่ายอ่ะบางทีเรากินข้าวเป็นจานๆมันก็หนักไปแล้วก็จะชอบทานของไหว้ที่เป็นของข้าวของอะไรนะยังของว่างอ๋อของว่างของว่างเลยยายกินของไหว้ทำไมวะของไหว้ของไหว้ต้องกินก่อนเที่ยงของว่างที่เป็นของข้าวจะพวกแบบว่าไส้กรอกอะไรบ้างไส้กรอกอีสานแหนมหน่อยจุ๊บเจ๊เขาเก็บปักหม้อคุกกี้คุกมากเบาๆถูกต้องแต่ที่ชอบที่สุดอ่ะคือหมูสเต๊ะกลัวไม่รู้ว่าเตะจริงหมูสเต๊ะมีตรงไหนไหมมีเจ้าไหนแนะนำไหมจ๊ะมีหนึ่งเรียกว่าหมูสเต๊ะแม่เฉลียวแม่เฉลียวแม่เฉลียวเลี้ยวไปแป๊บเดียวเจอเราไปมาหาแม่เฉลียวกันไปค่ะแม่เฉลียวเขามีตัวตนจริงใช่ป่ะไม่เมื่อกี้เนาะตอนเราเลี้ยวเข้ามานะเราเห็นแค่ควันกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกมาก็รู้แล้วว่ามันต้องดีอ่ะใช่แล้วแผ่นเตานี่คือยาวเหมือนแบบพระลุยไฟเธอโอ้ยงงมากเลยแบบหมูลงมันดีตั้งแต่หมูยังไม่ได้ขึ้นตั้งใช่เห็นจุดสตาร์ทก็นึกภาพเส้นชัยออกแล้วเห็นเลยว่าการเข้าเส้นชัยด้วยหมูไม้เดียวเป็นยังไงเลิศมากเปิดมาเป็นเวลานมนานมากเลยเหรอคุณแม่ขา80 ปีนะครับจากที่กิ๊กไปกินหมูสเต๊ะมาหลายที่อะไรเงี้ยคิดว่าองค์ประกอบของหมูสเต๊ะที่มันถูกมันควรมันต้องมีอะไรบ้างเนื้อหมูมันต้องนุ่มนะแล้วก็หอมแบบหอมเครื่องเทศนะให้แบบแล้วก็เครื่องเทศประกอบไปด้วยตลับปักถูกต้องแล้วก็ไมโครโฟนกุศลานิดนึงกุศลาถูกต้องใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกอันเนี้ยโบกสะบัดนะกะทิฟิวหลวงพ่อให้น้ำมนต์แบบโบยเลยโบยเลยแล้วคือกะทิที่พรมลงไปนะ
มันคือน้ำมนต์เวลาแบบไม่ต้องปลุกเสกอะเธอปั๊บจะเห็นแล้วรู้สึกถึงมงคลชีวิตที่จะเกิดขึ้นโอ้ตายแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหขอร้องแลนดิ้งเลยค่ะหน้าโต๊ะค่ะอันนี้ส่วนตัวนะหมูสเต๊ะมันต้องมีความเนื้อแบบไม่ได้ว่าฝาดบางไม่ได้ฝาดบางเป็นฝรั่งดองอ่ะโนโนจะมากระดาษ A4 ไม่ได้ใครชอบกินหมูสเต๊ะแห้งๆก็คือเลือกที่จะห่างกันสักพักฉันขออนุญาตไม่รอนะลุยกินน้ำจิ้มปั๊บชีวิตเปลี่ยนทันทีค่ะเกมเชนค่ะเปรี้ยวนี่มาตอนท้ายใช่ไหมคะเปรี้ยวเปรี้ยวมาที่ท้ายขอคุกข้าวได้ไหมอันนี้เป็นเนื้อโอ้ยอาจารย์ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจริงแล้วน้ำนั้นมันจะมีความแบบสีมันจะไม่ได้แบบใส่น้องแหน่งอ่ะดูว่าไม่ได้เทราดใช่ใช่ถูกต้องมันมีวิชาอย่างที่ว่าโอ้โหตายอันนี้นี่ก็ใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันใช่ไหมเหรอฮะ5 ชั่วโมงอ่ะฮะโอ้น้ำจิ้มก็5 ชั่วโมงอาจารย์ก็5 ชั่วโมงขอคำชมแบบสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะเขาตื่นมาเคี่ยวน้ำจิ้มและอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการเคี่ยวน้ำจิ้มแบบอุ้มคุณข้างเรียกว่าเคี่ยวน้ำจิ้มแบบหนังฟอร์มยักษ์โอ้โหยายแล้วถ้าแบบปาดน้ำจิ้มให้มิดด้ามนะเหมือนมอไซค์เด็กแว้นบิดหมดปอกค่ะอันนี้ค่ะโอ้โหทำมากอยากเอาลาดหัวอร่อยมากเลยตื่นเช้ามาเนี่ยหนูอยากล้างหน้าแทนเลยนะคู่ขวัญคนใหม่ค่ะใช่ขนมปังจิ้มอาจารย์โอ้โหโอ้โหมันเปรี้ยวสว่างสว่างคันหัวเลยยายแบบว่าอยู่กลางทุ่งไฟมืดแล้วมีแบบเทียน1 เล่มอะสว่างอย่างนั้นเลยแบบรสชาติอะหวังว่าแผ่ทีมาลองชิมอร่อยจริงอันหนูไม่ได้รอเรื่องแต่กินหมูสเต๊ะตลอดทั้งชีวิตมานะหนูให้อันเนี้ย No.1 ร้านผมตั้งอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์27เขตลาดบุญนะเข้ามาจากซอย27หน่อยเดียวก็ถึงแล้วอยู่กลางซอยไปจอดรถหน้าร้านได้เลยครับหมูสเต๊ะแม่เฉลียวอร่อยตั้งแต่รถตู้ยังไม่จอดกลิ่นถ่านแบบเป็นถ่านไม้ชั้นดีอ่ะเห็นเตายาวเท่ารางรถไฟก็รู้เลยว่าระดับเซียนแน่นอนหมูสเต๊ะย่างเตาถ่านผมนั่งกะทิช่ำๆค่ะวินาทีที่บิดหมูลงไปในจานน้ำจิ้มคือตอนที่พระเอกกับนางเอกเจอกันครั้งแรก1 2ความอร่อยไม่ต้องพูดถึงให้ภาพทีมงานลุมจานเล่าเรื่องนี้ค่ะเห็นภาพนี้แล้วนะคะคุณแม่เจ้าของร้านน้ำตาแทบไหลน้ำจิ้มและอาจารย์ที่อดหลับอดนอนเคี่ยววันละ4 ชั่วโมงคุ้มค่าทุกหยดหมดจานแน่ค่ะคุณแม่อาจารย์ต้องบอกเลยว่าระดับอาจารย์ขนมปังนุ่มๆจุ่มลงอาจารย์เคลือบด้วยน้ำจิ้มหมูสเต๊ะโอ้โหความอร่อยแตกซ่านแทบควบคุมลมปราณไม่ไหวนอกจากหมูก็มีเนื้อมันฉ่ำปากมากจังหวะที่กัดโดนมันเนื้อหอมฟุ้งนุ่มลิ้นเหมือนน้ำยาปะผ้านุ่มสุดเข้มข้นมันถูกมันต้องไปหมดทุกข้อหมูสเต๊ะแม่เฉลียวเลี้ยวรถเข้ามาซอยสุขสวัสดิ์27ยังไม่ทันหายใจออกก็ถึงจอดรถหน้าร้านได้นะจ๊ะว้ายอันนี้ยอมรับว่าที่พามาถูกที่มากมองลงไหมมองลงสุดไม่ค้านสายตาไม่สมมงอย่างยิ่งเพจแฟนนางงามก็คืออวยยศเข้ารอบพีริมไปเลย อันนี้เรากินแบบของว่างแล้วตอนนั้นเราจะถึงอาหารจานโปรดที่หนึ่งในใจตลอดยายบอกกินเช้ากลางวันเย็นเลยกินเช้ากลางวันเย็นเป็นระยะเวลาประมาณ2 เดือน นั่นคือข้าวมันไก่นั่นเองมีเจ้าไหนที่อยากจะแนะนำเรียกว่าไม่ไกลจากย่านนี้เลยค่ะยายตรงไปนี้เดียวจารุวันจำชื่อนี้ไว้จารุวันเจริญนครไปจารุวันข้าวมันไก่ขอบคุณนะคะคุณพ่อ
จอดขาวแดงจราจรกลางล็อกล้อมาไวปัดเทพเจ้าสายฟ้าอันนั้นคือไก่จริงใช่ไหมมองจากรถตัวไก่มันเงาจนนึกว่าเป็นไก่ปฏิกอะสวัสดีคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มันเป็นไก่ประเภทแบบไก่พันเลียอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไก่สามสายอันนี้นะสามสายนั่นมันซอหรือเปล่าสามสายไม่ใช่ซอไก่มันจะมีไก่ดำไก่เนื้อแล้วก็ไก่ชนเกินคำว่าลูกครึ่งไปอีกนึกว่าประชุมเอเปกหรือว่าประชุมเอเปกหรือเปล่ามองด้วยตาเนื้อนี่คือได้เห็นความแน่นแน่นปักของคุณก็เนาะใช่มันมีความเหลืองทองเนาะว่ายอดเจดีย์ค่ะอินดี้จะกราบไหว้แล้วนะคะเหลืองทองขนาดนี้ใช่สะท้อนแดดต้องควักแว่นกันแดดมาใส่เลยมันวิบวับมันแยงตาคุณพ่อคิดเห็นอย่างไรกับข้าวมันไก่ที่ตกไก่จนบางงงงไก่อะไรแบนกว่าผักชีที่เอามาโรยขอให้กิ๊กช่วยบรรยายความงดงามของเสียงปังตอที่สับไก่ลงไปบนเขียงนั่นเองประหนึ่งเสียงระฆังลั่นนิวาค่ะเสียงปังตอที่สับลงมานึกว่ารีจอยค่ะอันนี้ค่ะทำไมมันแบบคอนดิชเนอร์มันดุนแบบข้ามมากเลยอ่ะเหมือนแบบทำทรีทเมนต์มาข้าวมันเรียงสวยจังเลยค่ะคุณพ่อจะร้องไห้อ่ะไอ้ละมันจะร้องไห้อ่ะซึ่งมันต่างคือกูเพิ่งไปต่างประเทศมาแล้วอาหารของมันกินไม่ค่อยได้คิดถึงอ่ะหนูว่าถ้ายายเข้าปากปั๊บนี่เหมือนแบบคล้องมาลายเวลคัมทูไทยแลนด์เลยแบบนั้นแบบนั้นเลยข้าวหนุบมากมันสู้ฟันดีเหลือเกินจุดนี้คือจุดทูบไหว้ได้เลยศักดิ์สิทธิ์มากน้ำจิ้มอยากมีปรินเตอร์ตรงนี้อยากจะปิดประกาศนียบัตรแปะให้กับคุณน้ำจิ้มอร่อยแล้วอร่อยเลยแบบขึ้นทางด่วนค่ะอร่อยจิ๋วมันจิ๋วทำอร่อยจิ๋วคือข้าวมันไก่ที่ถูกที่ควรมันควรต้องแบบหนึ่งมันต้องดีตั้งแต่ข้าวอ่ะแล้วขอดูคอหมูดิวอี้ลุกหน่อยค่ะช่ำๆเนาะมันช่ำๆเนาะดิวอี้ลุกค่ะคอหมูดิวอี้ลุกพอเปิดมากี่รุ่นแล้วอ่ะตรงนี้ผมเป็นรุ่น2ครับใช่แต่ว่ารุ่น2ไม่ใช่ข้าวมันไก่นะ BNK ใช่ฮะไปเต้นเลยฮะแม่เปิดตั้งแต่ปี2532มันมีความละลายในปากนะเอาวางกลางแดดนี่คือหายเลยนุ่มมากอันนี้หมักด้วยดาวนี่หรือเปล่าคะมันนุ่มอะไรค่ะนะเดี๋ยวลองชิมไก่ทอดบ้างเมื่อกี้ช่วงสับได้ยินเสียงครับแล้วได้ยินเสียงแบบตอนปังตอมันผ่านชั้นแป้งอ่ะเสียงมันเสียงสวัสดิ์นะกิ๊กยายคือถ้าหมุนว่าจะไปแก้บนแล้วหาประทัดไม่ได้มาสับแถวนี้ปัง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 มันก้องกังวานมันก้องมากมันกรอบจัดนี่เซอร์ไพรส์มากเลยจังหวะไฟด้วยเราเต้นมาต้นค่ะนี่ค่ะเราดูเธอฟังเสียงกรอบนะเหมือนหนังคู่หูที่ตำรวจ2คนคนละบุคลิกแล้วต้องมาจับมือกันไปปฏิบัติภารกิจจับผู้ร้ายอ่ะมันคือไก่ทอดชิ้นนี้ใช่ไก่ทอดที่นี่คือแบบมันยังไงนะคะเมื่อกี้มันแผดยังไงนะคะแต่ข้างในอ่ะมันนุ่มแบบเหมือนไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้รสชาติแบบได้กอดชายผ้าเหลืองเป็นความอร่อยที่ทำให้เราลืมเรื่องนี่ค่าไฟนี่ก็ยอมตอบไปได้เลยคิดเศรษฐกิจพักก่อนใช่ลืมไม่ใช่เบอร์โซโซเบอร์นั้นอย่าเพิ่งคิดตายหนูบอกแล้วว่าเดี๋ยวมาบอกแล้วว่าตายตาหลับได้แต่เขาไม่คิดว่าจะเป็นเกิดจากการตกเก้าอี้กินที่นี่เนี่ย ให้นั่งให้ดีอร่อยแบบไงหลังไม่อยู่เจ๊งค่ะติดใจสุดอันนี้ยกอันดับหนึ่งเลยนะให้ไก่ทอดตะโกนมากเลยคำว่าตะโกนหน่อยใหญ่ใช่จะต้องเรียกคำว่าแผดมันจะไม่ให้แบบโอ้มันเป็นแบบขอโทษค่ะวันนี้อร่อยมากที่ร้านนี้ถ้าหนูอยากตามมาทานนี่ต้องมาที่ไหนยังไงคะเฮียเจริญนคร31ครับที่ร้านว่าจารุวันข้าวมันไก่เธอคะไก่ทอดร้านนี้มันคือการฟิชเชอริ่งที่ถูกต้องระหว่างบูชมพูฟอร์ดและกวางอีบินอมอลภายนอกเนี่ยกรอบโหดเหมือนกดคนสับแต่เนื้อข้างในชุ่มฉ่ำจนกรรมการเป่าลำหน้ากินคู่กับข้าวมันที่เรียงตัวกันในจานเป็นระเบียบไม่แตกแถวอร่อยจนยายป๋อมแปมพูดว่าฉันตายตาหลับได้แล้วค่ะไก่ต้มคือนางเอกของหนังไกลภาคน่าติดตามตั้งแต่ชาติกำเนิดเป็นไก่ผสม3สายพันธุ์คือไก่บ้านไก่ดำและไก่ชนชาติตระกูลดีมากเหมาะกับการเอาเข้าปากพร้อมน้ำจิ้มพริกสับ
ทำเอาคุณยายปั๊มแปมร้องไห้กลางทางค่ะอันนี้อยากให้แม่ได้ทานอะไรอย่างนี้บ้างข้าวมันไก่ที่ว่าดียังมีคอหมูย่างเดี๋ยวอีลุช่ำวาววิ้งละลายในปากไม่ละลายในจ่าและที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือหมูอบที่รสชาติเหมือนขาหมูก๊อบเกรดเออร่อยตั้งแต่เห็นแม่ค้าสับปังตอเนื้อหมูแตกสาขาเหมือนแม่น้ำปิงวังยมน่านและนี่คือสิ่งที่คุณยายอยากจะฝากถึงร้านนี้จะรู้วันข้าวมันไก่หน้าซอยเจริญนคร31จอดรถดีๆเพราะมีเส้นขาวแดงพี่เจ้าของร้านเขาเตือนมานะคะวันนี้นะเดี๋ยวฉันจะขอบแบบเดี๋ยวจะปิดจ็อบวันนี้ด้วยข้าวมันไก่เนี่ยละกันเนี่ยแต่วันนี้3ร้านที่คิกพาไปอร่อยทุกร้านจริงๆต้องขอบคุณกับคุณด้วยมากขอบคุณมากเธอพอการพอกินข้าวอ่ะแล้วมันได้นั่งมันได้พรรณนาเนาะมันทำให้อาหารมันอร่อยแล้วบรรยากาศการกินมันมันสนุกสนานมันจอยมันจอยมันจอยเกินถูกต้องแล้วก็เจริญอาหารอย่างนี้ข้าวหมดอย่างพริบตาอ่ะบอกแต่จี๊บตามไปดูเพจหรือช่องทางโซเชียลมีเดียอะไรของพิมพ์ได้บ้างแวะมาดูน้องอรยาได้ได้ที่ IG กินอะไรดีวะค่ะนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลย IG TikTok แต่ถ้าเป็นใน Facebook เนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยชื่อว่าวันนี้กินอะไรดีวะนี่เหมือนกันค่ะนี่เหมือนดีจังที่ได้เจอค่ะที่ได้เจอเช่นกันค่ะขอบคุณมากเลยที่ได้มากินข้าววันนี้สนุกมากชื่นชมความเคลียร์สีชื่นชมความเก่งกาจในการใช้ภาษาแล้วมันทำให้ดูแล้วมันเป็นการกินอาหารที่นอกจากลิ้นอร่อยกลิ่นหอมอาหารดูสวยแล้วมันฟังเพลินไปด้วยเพิ่มอีกมิติหนึ่งกินข้าวคุณน้ำตินะคะขอบคุณค่ะผู้ที่วันอาทิตย์ก็เลือกเอาเลยจะไปตรงอารีหรือสุขสวัสดิ์หรือเจริญนครนะจ๊ะลาไปแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะ4:30 ทางสยาม25กับทอล์กกระเทยสอบเสร็จตะลันนะคะหรือว่าไม่ทันดูก็ไม่ต้องดูก็ได้ดูเท่าไหร่ก็ยังไม่ต้องดูตอนนั้นเลยเดี๋ยวเช้ามาเที่ยงวันถัดมามาดูทางเธอจะได้แอนเป็นก็ได้ไปร้านนี้สวัสดีนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ